สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน3ตรงกับวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมะสำหรับระงับเวรโดยพระเมธีรัตนดิลกวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญสัพพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะค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 ะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุรัมมานจโลกาดิปติสัมปติกัตตาอัญจลิยันติวรังหิยาจตังสันติอินทสัตตาปรชัคเคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกะอัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุทาจนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธัมโมสนันตะโนติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในเวระอุปสมกถาว่าด้วยธรรมะสำหรับระงับเวรเพื่อสนองกุศลเจตนาของทางราชการกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ราธนาให้แสดงธรรมภาคค่ำประจำวันธรรมสวนะวันนี้โดยออกอากาศกระจายเสียงผ่านเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบรรยากาศของโลกปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่มีการก่อการร้ายด้วยทำลายสถานที่สำคัญและชีวิตผู้คนอีกมากมายหลายพันคนที่สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ยินได้ฟังกันทุกแห่งหนแพร่หลายไปทั่วโลกเต็มไปด้วยเรื่องราวของภัยอันตรายความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากเวรการก่อเวรและการจองเวรกันอย่างหน้าหวาดหวั่นสะพึงกลัวจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะนำพระบรมพุทธานุสาสนีของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องธรรมะสำหรับระงับเวรมาแสดงไว้ให้สาธุชนได้สดับแล้วพิจารณาตรายตรองและนำไปใช้ประคับประคองจิตใจให้ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยสติปัญญา
แสวงหาหนทางแก้ปัญหาทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวมให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมพระบาลีพุทธภาษิตในธรรมบทกุทกนิกายที่ยกมาเป็นอุเทศบทแห่งพระธรรมเทศนานั้นแปลว่าเวรทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้ไม่ระงับไปด้วยการจองเวรไม่ว่ายุคไหนสมัยใดแต่จะระงับไปได้ก็แต่ด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นนี้เป็นธรรมคำสอนที่มีมาก่อนเก่าเวรหมายเอาความปองร้ายอาฆาตพยาบาทมุ่งคิดพูดทำในทางร้ายต่อกันเมื่อขยายความออกไปเวรนั้นเกิดได้จากการขาดเมตตาขาดความรักความปรารถนาดีร้ายไมตรีไม่มีการให้อภัยต่อกันจึงเกิดความมุ่งร้ายหมายจะทำร้ายกันให้เสียหายมากหรือน้อยตามแต่กำลังแห่งเวรเมื่อฝ่ายที่ถูกทำร้ายหรือถูกทำลายผูกโกรธผูกอาฆาตผูกพยาบาทมุ่งมากที่จะทำร้ายหรือทำลายตอบก็จะกลายเป็นวงจรแห่งเวรคือการทำร้ายหรือทำลายโต้ตอบกันไปมาพัฒนาอัตราความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าการผูกเวรการจองเวรและการมุ่งกระทำตอบให้สะใจให้สมกับความแค้นที่ตนมีตราบใดที่ยังมีการผูกเวรหรือการจองเวรเช่นนี้วงจรแห่งเวรและความร้ายกาจก็จะมีอยู่เรื่อยไปไม่ขาดสายเวรนั้นเป็นความเลวร้ายถ้าจะขจัดให้หมดไปต้องใช้ความดีซึ่งเกิดจากวิจารณปัญญาใช้ขันติธรรมไม่ให้จิตใจตกอยู่ในอำนาจของความอาฆาตแค้นหาไม่จะทำให้ความเลวร้ายเพิ่มขึ้นและขยายวงออกไปท่านเปรียบไว้ว่าหากเอาสิ่งโสโครกไปชำระล้างสิ่งโสโครกก็จะไม่สามารถขจัดความโสโครกให้หมดไปได้แต่จะให้ผลตรงกันข้ามคือความโสโครกจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปอีกเวรนั้นจะระงับคือดับหมดสิ้นไปได้ด้วยการไม่จองเวรซึ่งท่านผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายคือพระอรรถกถาจารย์ได้ขยายความไว้ว่าความไม่จองเวรที่จะใช้แก้ปัญหาเรื่องวงจรแห่งเวรได้ก็คือน้ำใจที่เกิดจากขันติความอดทนและเมตตาความเป็นมิตรปรารถนาดีต่อกันโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยแยบคายและปัจเวคขณะการใช้วิจารณปัญญาให้เห็นปัญหาโดยถูกต้องท่องแท้ขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อการกระทำหรือคำพูดที่มุ่งร้ายทำลายตนหรือฝ่ายตนในที่นี้มุ่งหมายให้ใช้ขันติความอดทนอดกลั้นข่มความอาฆาตพยาบาทของตนไม่ให้มีอิทธิพลจนชักพาให้ตอบโต้ด้วยวิธีที่ผิดธรรมเมื่อมีความอดกลั้นในจิตใจการสนองตอบต่อเหตุร้ายก็จะไม่เป็นไปในทางร้ายตอบส่วนเมตตาความเป็นมิตรนี้มุ่งหมายให้ใช้ไมตรีจิตสยบความร้ายของฝ่ายปัจจามิตรธรรมะคือขันติและเมตตานี้คือสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจเป็นดังน้ำที่ช่วยดับไฟแห่งความร้ายกาจน้ำแห่งความเยือกเย็นที่สามารถระดับความเร่าร้อนน้ำสำหรับลดทอนกำจัดความโสโครกแห่งความโหดเหี้ยมรุกรานโยนิโสมนสิการ
แปลว่าการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายหมายถึงการปรับจิตใจให้อยู่ในครองธรรมที่ถูกหลักเกณฑ์เหมาะสมกับกาลเทศะที่เกิดเหตุได้ที่เรียกว่าเวียนขึ้นเมื่อมีโยนิโสมนสิการก็ทำให้คิดถูกทางก็ทำให้คิดถูกทางเมื่อคิดถูกทางก็ทำให้พูดถูกทำถูกตามควรแก่สถานการณ์ปัจเวกขณะแปลว่าการรู้จักจำแนกพิจารณาให้เกิดสติสัมปชัญญะและวิจารณปัญญาในการมองแง่มุมของปัญหาและแสวงหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องเวรทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสงบระงับลงได้ด้วยการไม่จองเวรกล่าวคือมีน้ำใจที่เกิดจากขันติความอดทนเมตตาความเป็นมิตรโยนิโสมนสิการการปรับจิตให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมและปัจเวกขณะการรู้จักใช้วิจารณปัญญาสร้างสติสัมปชัญญะให้เห็นแง่มุมของปัญหาและแสวงหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่การทำร้ายโต้ตอบกันไปมาการก่อเวรและการจองเวรกันไม่ใช่จะให้ผลร้ายแต่ในภพปัจจุบันเท่านั้นแต่อาจก่อให้เกิดผลร้ายแม้ในภพใหม่ชาติใหม่ได้อีกด้วย ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทกุตตกนิกายได้เล่าเรื่องการจองเวรทำร้ายกันข้ามภพข้ามชาติไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสคาถาพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นอุเทศบทแห่งพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องโดยสรุปว่าสตรีผู้หนึ่งแต่งงานแล้วเป็นหมันไม่สามารถมีบุตรเป็นทายาทสืบวงศ์สกุลแก่สามีได้เมื่อทราบว่าบิดามารดาของสามีตั้งใจนำสตรีอื่นมาเป็นภรรยาคนใหม่เพื่อให้มีบุตรไว้เป็นทายาทรับมรดกของตระกูลจึงตัดสินใจนำหญิงสาวผู้เป็นเพื่อนตนเข้ามาเป็นภรรยาใหม่ของสามีเสียเองด้วยคิดว่าตนสามารถจะควบคุมได้ดีกว่าสตรีที่บิดามารดาของสามีนำเข้ามาสู่ครอบครัวแต่เมื่อสตรีคนใหม่เริ่มตั้งครรภ์ก็เกิดความริษยาทำการวางยาให้แท้งบุตรเป็นผลสำเร็จถึงสองครั้งในการตั้งครรภ์ครั้งที่สามนางมีโอกาสวางยาเมื่อครรภ์แก่เกินกว่าจะทำให้แท้งได้แต่ด้วยเหตุที่ถูกวางยาภรรยาคนใหม่ไม่สามารถคลอดบุตรได้เพราะครรภ์ขวางนางได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าจึงตั้งความปรารถนาด้วยความพยาบาทว่าฉันถูกเธอทำลายโดยนำฉันมาสู่ครอบครัวนี้แล้วทำให้ฉันแท้งบุตรเสียตั้งสามคนบัดนี้แม้ฉันจะต้องตายชาติหน้าฉันขอเกิดเป็นนางยักษินีที่สามารถจะกินลูกของเธอได้บ้างด้วยแรงพยาบาทนางตายทั้งกรมแล้วเกิดเป็นแมวในบ้านนั่นเองฝ่ายสามีเมื่อทราบว่าภรรยาใหม่แท้งลูกสองครั้งและตายลงพร้อมกับลูกในครรภ์ที่สามด้วยการกระทำของภรรยาคนแรกจึงโกรธแค้นและทำร้ายนางจนตายแล้วเกิดใหม่เป็นแม่ไก่ในบ้านเดียวกันนั้นเมื่อแม่ไก่ตกไข่นางแมวก็ขโมยกินเสียสามครั้งแม่ไก่โกรธแค้นจึงตั้งความปรารถนาว่าแกกินไข่ฉันไปสามครั้งแล้วบัดนี้ยังอยากจะกินตัวฉันเสียอีกชาติหน้าขอให้ฉันได้กินลูกของแกบ้าง
ด้วยแรงอาฆาตเมื่อแม่ไก่ตายลงก็ไปเกิดเป็นนางเสือเหลืองฝ่ายนางแมวผู้กินไก่เมื่อตายไปแล้วก็เกิดใหม่ไปเกิดใหม่เป็นแม่กับเนื้อเมื่อแม่เนื้อตกลูกนางเสือเหลืองนั้นก็จับกินเสียสามครั้งนางเนื้อเจ็บแค้นมากเป็นธรรมดาในเวลาจะตายนางจึงตั้งความปรารถนาด้วยพยาบาทว่าฉันถูกแกจับกินเสียตั้งสามครั้งบัดนี้แกยังจะกินตัวฉันเสียอีกชาติหน้าฉันขอให้เกิดเป็นนางยักษินีที่สามารถจะจับลูกของแกกินบ้างเถิดเมื่อนางเสือตายแล้วไปเกิดเป็นนางกุลธิดาแห่งตระกูลหนึ่งในพระนครสาวัตถีเมื่อนางเจริญวัยได้แต่งงานต่อมาก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรนางยักษินีนั้นก็แปลงตัวเป็นเพื่อนรักมาจับลูกนางฆ่ากินเสียสองครั้งด้วยความเข็ดขามเมื่อนางตั้งครรภ์แก่เป็นครั้งที่สามจึงหลบหนีไปคลอดบุตรที่บ้านบิดามารดาของตนนางยักษินีนั้นก็ยังตามไปด้วยหวังจะจับลูกนางกินอีกในวันตั้งชื่อเด็กนางทำพิธีกรรมและอาบน้ำให้ลูกตั้งชื่อเสร็จก็อุ้มบุตรจะกลับไปยังบ้านของสามีนางเดินกลับไปตามทางที่ผ่านกลางพระวิหารเจตวันวิหารพร้อมกับสามีถึงสระโบกรณีก็ส่งบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ำขึ้นจากสระแล้วรับบุตรผลัดให้สามีลงอาบน้ำบ้างขณะที่นางกำลังยืนอุ้มบุตรให้นมอยู่เหลือบเห็นนางยักษินีเข้าก็จำได้จึงตกใจร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังบอกสามีให้รู้ว่านางยักษินีนั้นตามมาจะจับลูกกินอีกแล้วและรีบวิ่งหนีเข้าไปภายในวัดขณะนั้นพระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทนางได้วิ่งลัดเลาะเข้าไปวางบุตรไว้แทบพระบาทแล้วกราบทูลว่าบุตรนี้หม่อมฉันขอถวายไว้ใต้ฝ่าพระบาทด้วยคิดว่าพระองค์จะทรงสามารถประทานชีวิตแก่บุตรของหม่อมฉันได้ฝ่ายนางยักษินีถูกสุมนเทพผู้พิทักษ์รักษาอารามห้ามกันไว้ไม่ให้ผ่านเข้าซุ้มประตูพระวิหารได้พระศาสดาจึงมีรับสั่งให้พระอานนท์ไปเรียกนางยักษินีเข้ามาแล้วตรัสว่าเหตุไฉนเธอจึงทำอย่างนี้ถ้าพวกเธอไม่พบกับพระพุทธเจ้าเช่นกับเราเวรก็จะรุมเร้าพวกเธอสืบต่อไปเป็นกับกันชั้นเดียวกับเวรของงูเห่ากับพังพรหมีกับไม้สะเคราะห์และกากับนกขาวแมวที่พบกันเมื่อไหร่ก็ตั้งหน้าจะเบียดเบียนทำร้ายกันเหตุใดพวกเธอจึงเอาแต่ก่อเวรและจองเวรกันไม่เลิกกล่าเล่าเวรจะระงับดับไปได้ก็ด้วยการไม่จองเวรหาสงบระงับดับไปได้ด้วยการจองเวรไม่ด้วยพระบรมพุทโธวาทนี้นางกาลียักษินีได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาหมดปัญหาเรื่องการจองเวรกันอีกต่อไปเรื่องการจองเวรข้ามภพข้ามชาตินี้เป็นเรื่องที่พระอรรถกถาจารย์ได้เล่าไว้เป็นอัตถุปติกถาคือเรื่องราวที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาพุทธภาษิตที่เป็นอุเทศบทณเบื้องต้นอาตมภาพนำมาย่นย่อเล่าไว้โดยสังเขปเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทซึ่งได้รับทราบเหตุการณ์แห่งภัยพิบัติซึ่งเกิดจากการจองเวรระหว่างคนที่มีผลประโยชน์ทัศนะ
และความเชื่อถือที่ไม่ตรงกันจนเคืองแค้นกันอย่างรุนแรงแล้วจะได้ใช้เรื่องราวนี้เป็นคติเตือนใจว่าเวรและการผูกเวรจองเวรความโกรธการผูกโกรธต่อให้เกิดโทษทุกภัยไม่เฉพาะแต่ตนเองเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบตกทอดไปยังวงวานญาติมิตรพวกพ้องตลอดจนสุจริตชนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอีกด้วยเคยมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าข้าความโกรธเสียได้จึงจะอยู่เป็นสุขเวรและการจองเวร นั้นเกิดจากความโกรธและการผูกโกรธมีโทษร้ายแรงดุจกองไฟที่คอยเผารนจิตใจให้เล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่หายโกรธอัตราความโกรธมีมากเพียงไรอัตราความเร่าร้อนซึ่งก็คือความทุกข์ในจิตใจก็จะมีมากในระดับเดียวกันนั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อบรรเทาความโกรธให้ลดน้อยลงไปเพียงใดความเร่าร้อนที่เกิดจากความทุกข์ในจิตใจก็จะลดน้อยลงไปเพียงนั้นโดยในยานี้เมื่อบุคคลฆ่าความโกรธได้หมดสิ้นจิตวิญญาณของเขาก็จะหมดความเร่าร้อนและอยู่เป็นสุขอย่างแท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทีคีติโกศลชาดกพระพุทธเจ้าทรงปรารภภิกษุชาวกรุงโกสัมพีซึ่งมีกรณีพิพาทกันด้วยเหตุเล็กน้อยคือการเหลือน้ำชำระทิ้งไว้ในวัดจักกุดีแล้วก่อความหมาดบาดหมางกันขยายวงกว้างออกไปไม่ยอมประนีประนอมปรองดองกันและต่างฝ่ายต่างมีพวกพ้องมุ่งมั่นจะเอาชนะกันไม่เลิกลาเมื่อทรงห้ามแล้วไม่เชื่อฟังพระบรมศาสดาจึงทรงปราบพยศด้วยการเสด็จหลีกออกไปประทับตามลำพังที่ป่าปาริไลยกะจนพระทั้งสองพวกที่ทะเลาะกันรู้สำนึกผิดจึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตแสดงอานิสงส์แห่งการรู้จักให้อภัยโดยยกอุทาหรณ์เรื่องสมัยโบราณที่พระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นโกศลถูกพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสียกกองทัพเข้าตียึดแว่นแคว้นของพระองค์จนต้องทรงหนีออกไปซ่อนพระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีในพงไพรในเวลาที่ถูกพระเจ้าพรหมทัตจับได้ใกล้จะนำไปประหารชีวิตพระเจ้าทีคีติได้ตรัสสั่งเสียถึงทีฆาวุกุมารพระราชโอรสให้รู้จักอดกลั้นความโกรธไม่จองเวรและรู้จักให้อภัยโดยตรัสสอนเป็นคำที่แฝงความหมายลึกล้ำไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวและอย่าเห็นแก่สั้นซึ่งคนสามัญฟังแล้วไม่เข้าใจในสมัยต่อมาเมื่อทีฆาวุกุมารมีโอกาสทำการแก้แค้นจะปรงพระชนพระเจ้าพรหมทัตเสียก็ได้กลับทรงยับยั้งพระทัยด้วยระลึกถึงพระโอวาทของพระราชบิดาที่ว่าอย่าเห็นแก่ยาวและอย่าเห็นแก่สั้นซึ่งมีความหมายสำคัญว่าให้รู้จักให้อภัยไม่ควรผูกโกรธจองเวรให้ยืดยาวต่อไปและอย่าคิดสั้นบั่นรอนทำลายมิตรใช้เมตตาคือไมตรีจิตผูกมิตรไว้ให้คิดพูดกระทำดีต่อทุกฝ่ายเมื่อพระเจ้าพรหมทัตและทีฆาวุกุมารซึ่งมีภูมิหลังโหดร้ายบาดหมางกันมาก่อนทำปามเข้าพระทัยทราบซึ่งในพระโอวาทคำสอนของพระเจ้าทีคีติราชแห่งแคว้นโกศลแล้ว
ต่างฝ่ายต่างก็ให้อภัยไม่จองเวรกันอีกต่อไปทั้งสองฝ่ายก็ปลอดพ้นจากภัยพิบัติและในที่สุดพระเจ้าพรหมทัตก็พระราชทานแคว้นโกศลพร้อมด้วยโภคทรัพย์และกำลังพลที่พระองค์ทรงยึดครองไว้ให้ทีฆาวุกุมารได้ครอบครองสืบต่อจากพระเจ้าทีคีติพระราชบิดาเนื้อหาแห่งพระธรรมเทศนาที่แสดงมาคงสรุปกล่าวเอาแต่ใจความได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาการเบียดเบียนทำลายร้างกันที่เรียกว่าเวรถ้าฝ่ายถูกกระทำหรือได้รับผลกระทบไม่ยอมให้อภัยยังมีความพยาบาทอาฆาตจองเวรผูกใจอยู่ว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาชนะเราเขาขโมยของเราแล้วเฝ้าแสวงหาหนทางกระทำการร้ายตอบแทนวงจรแห่งเวรภัยย่อมไม่ระงับดับลงได้แต่ถ้าใช้คุณธรรมคือน้ำใจที่เกิดจากขันติความอดกลั้นเมตตาความปรารถนาดีมีไมตรีจิตโยนิโสมนสิการรู้จักไตรตรองยังคิดกำหนดท่าทีให้ถูกทางและใช้วิจารณปัญญาพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยชอบตามเหตุผลไม่ให้ความโกรธมามีอิทธิพลครอบงำจิตใจมีสติสัมปชัญญะจนรู้ชัดตระหนักแน่ว่าต้องดำเนินตนดำเนินชีวิตทำกิจอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์โสดที่ผลทั้งแก่ตนและส่วนรวมแล้วจึงดำเนินการมิได้ผูกใจพยาบาทต้องการแก้แค้นทำร้ายตอบด้วยคิดว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาชนะเราเขาขโมยของเราดังนี้วงจรแห่งเวรภัยย่อมระงับไปดังพระบรมพุทธานุศาสนีที่ยกไว้เป็นอุเทศบทซึ่งแปลว่าเวรทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้ไม่ระงับดับไปได้ด้วยการจองเวรไม่ว่าในยุคไหนสมัยใดแต่จะระงับดับไปได้ก็แต่ด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นนี้เป็นคำสอนที่มีมาแต่เก่าก่อนดังได้บรรยายขยายความมารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสังด้วยเดชานุภาพของพระรัตนตรัยอันเป็นนิรัติสัยอุดมสรณะของท่านสาธุชนพุทธบริษัทขอท่านสาธุชนพุทธบริษัทจงทำความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆให้ทราบชัดและปฏิบัติตามหลักการแห่งอหิงสาความไม่เบียดเบียนทำร้ายรู้จักให้อภัยและไม่จองเวรเพื่อความสงบระงับดับไปแห่งเวรภัยอันร้ายกาจทั้งแก่ตนเองพวกพ้องวงวานและประเทศชาติตลอดจนสังคมโลกโดยส่วนรวมกว้างออกไปตามนัยยะแห่งพระธรรมเทศนาเวระอุปสมกถาว่าด้วยธรรมะสำหรับระงับเวรที่ได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ
สัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทำสำหรับระงับเวรโดยพระเมธีรัตนดิโลกวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่3กุมภาพันธ์2558ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เสนในเท่านั้น